สวัสดีค่ะวันนี้แหดปามาเที่ยวหาดกะตะนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตและเป็นชายหาดที่นักท่องเที่ยวยกให้เป็นสวรรค์ของนักโต้คลื่นที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานกว่า30ปีเนื่องจากคลื่นที่หาดกะตะมีขนาดความแรงที่แตกต่างกันเหมาะกับนักเล่นคลื่นทุกระดับทั้งมือใหม่และมืออาชีพประกอบกับความสวยงามของชายหาดที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดหาดกะตะเป็นชายหาดลักษณะรูปพระจันทร์เสี้ยวร่มรื่นไปด้วยต้นเตยทะเลและสนทะเลที่ขึ้นเรียงรายตลอดแนวชายหาดรวมทั้งหาดทรายที่ขาวสะอาดจึงเป็นหาดที่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำดำน้ำตื้นอาบแดดดำน้ำดูปะการังรวมถึงกีฬาเซิร์ฟหรือกระดานโต้คลื่นที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนไทยและชาวต่างชาติทำไมหลายๆคนจึงยกให้หาดกะตะเป็นสถานที่ยอดฮิตและเป็นสวรรค์ของนักโต้คลื่นหรือนักกีฬาเซิร์ฟทั้งมือใหม่และมืออาชีพก็เพราะหาดกะตะมีดีที่ไม่เหมือนใครจริงๆอดีตแล้วคลื่นของหาดกะตะก็เป็นที่ยอมรับนะคะว่าเหมาะกับนักเล่นรวมถึงบิกินเนอร์แล้วก็ถึงโปรเฟสชั่นอลเลยนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าในหลายๆที่เองเขาก็ชูจุดขายในการเป็นเมืองเซิร์ฟทาวน์กันนะคะดังนั้นนอกจากลักษณะทางภูมิทัศน์ของเราที่ดีแล้วเนี่ยการประชาสัมพันธ์การโปรโมทการสร้างภาพลักษณ์การย้ำเตือนก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องไม่ลืมว่าหาดเรียนเล่นเซิร์ฟนะคะก็สามารถมาทดลองแล้วก็มาลองเล่นที่นี่แม้แต่ในระดับการแข่งขันเองก็มักจะเลือกหาดกะตะนะคะเป็นที่ในการแข่งขันในหลายๆครั้งก็เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้านึกถึงการเล่นเซิร์ฟนะคะก็อยากให้นึกถึงหาดกะตะหาดกระวนด้วยค่ะไม่เพียงเท่านี้ภูเก็ตยังมีสถานที่ที่สามารถเล่นกีฬาเซิร์ฟสนุกได้อีกหลายแห่งไม่แพ้ในต่างประเทศเช่นบางเทาหาดสุรินทร์หาดกมลาหาดขลิมหาดป่าตองหาดกะรนและหาดในหานถ้ามาแล้วเชื่อว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะนอกจากจะสามารถลงไปเล่นได้อย่างเสรีแล้วบางชายหาดยังมีโรงเรียนสอนเล่นเซิร์ฟด้วยโดยเฉพาะที่หาดกะตะมีมากกว่า30แห่งให้เลือกเชื่อสิมาเที่ยวภูเก็ตช่วงฤดูไหนก็เที่ยวได้สนุกได้ไม่เว้นช่วงมรสุมที่คลื่นลมแรงเราก็สามารถเที่ยวได้อย่างมีความสุขเพราะภูเก็ตสวยทุกวัน